ก็บจานที่ล้างแล้วออกจากเครื่องล้างจานเนาะอันนี้คือพี่ชุบล้างเราเก็บพวกเขียงเราเก็บตรงนี้แล้วก็พวกจานชามอยู่สองโต๊ะอันนี้เป็นหม้ออะไรนะนางไม่ชงกาแฟไปกินเนี่ยอู้เซ็งหม้อแล้วก็มีแก้วอยู่ข้างบนนี้แก้วเนี้ยแตกหลายใบแล้วมันเปราะบางเหลือเกินมันบางอ่ะบางครั้งกินชาแล้วแบบอยู่ดีก็แตกเป็นรูเหลือแค่3ใบเองมั้งสวยแต่บางแล้วก็แพงด้วยนะเหมือนเพื่อนซื้อให้ตอนขึ้นบ้านใหม่น่าจะแบบ4ใบ100กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ทุกเว้ยเดี๋ยววามอีกรอบก่อนชอบไมโครเวฟที่แบบมีแค่2ปุ่มง่ายดีเป็นระดับความร้อนว่ากี่วัตต์แล้วก็เวลาง่ายที่สุดแล้วอันนี้พวกโอ้ยแกเอาไว้ผิดอันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกแบบนะถ้าเป็นพี่คิดนะนางก็จะเก็บออกเก็บออกก่อนนางก็จะเก็บจานออกจานชามทุกอย่างออกแล้วมาวางไว้บนโต๊ะให้เสด็จน้ำแล้วเราชอบด่าบอกว่ามันไม่เอาขึ้นมาเก็บเลยนางบอกไม่ต้องให้เสด็จน้ำก่อน เป็นการอภิปรายที่ไม่ไว้วางใจ โอเคเดี๋ยวไปเก็บจานออกจากเครื่องล้างจานก่อนนะอันนี้ก็แบบข้างบนนี้ก็แบบเก็บเอาล้างอะไรก็ได้ที่แบบระดับไม่สูงเท่านี้เนาะก็คือเครื่องจะได้ปิดได้แล้วก็ข้างบนนี่ส่วนใหญ่เราก็จะชอบใส่ตะเกียบใส่ตะหลิวอะไรพวกนี้เนาะแล้วแต่เราเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก้วเนาะฝรั่งชอบวางแก้วไว้ข้างบนข้างล่างก็เป็นจานชามหม้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาว่าชอบวางก็คือแล้วแต่เรานะเครื่องล้างจานแล้วพวกนี้ก็เรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกันไกลมั่งหรือว่าอะไรมั่งกันไกลอ่ะเวลาล้างตามหลักของบาโซลฮีกีนก็คืออนามัยต้องล้างอย่างงี้เปิดแล้วก็ล้างคือเดี๋ยวไปนี่ก่อนนะแล้วค่อยเอาน้ำใส่เดี๋ยวมาใส่พามามาดูว่าล้างยังไงส่วนใหญ่ของที่เป็นไม้ที่แบบเป็นไม้ต่อๆหรือว่าเป็นคกอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าคกเคยแตกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่มันก็ล้างได้หลายรอบนะจนกว่ามันจะแตกแล้วก็เขียงเหมือนกันเขียงที่แบบเป็นไม้ต่อๆแบบหายไปไหนละเขียงแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นไม้ต่อเขียงอิเคียเนาะห้ามล้างในเครื่องเพราะว่ามันจะความร้อนทำให้กาวมันแบบออกจากกันน่ะเพราะว่ามีเขียงเล็ก2อันน่ะแล้วล้างในเครื่องอ่ะเป็นไม้นะพังค่ะต้องซื้อไม้ที่แบบไม่ต่อพังไปแล้วแล้วคกอันต้องล้างมือไม่เข้าใจคกทรายๆอย่างเงี้ยแตกง่ายแต่คกแบบเนี้ยไม่แตกเด้ออีล่าแต่สีมันจะลอกเนาะต้องระวังไอ้พวกจานชามที่เป็นลายอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังบางครั้งอ่ะบางบริษัทก็ทำให้สีลอกมันแล้วแต่อ่ะบางจานชามสีก็ไม่ลอกพี่กิ๊ดเป็นคนไม่ซีเรียสเลยเวลาจะเอาจานชามใส่เครื่องล้างจานนางก็จะแบบใส่เพราะว่าแล้วเวลานางยัดใส่ไม่คิดนะแล้วแบบมันก็จะเต็มง่ายมันก็จะเต็มแล้วอะจานชามแล้วนางแบบเป็นคนไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยเทเสร็จอาหารทิ้งอะเนาะเวลาแบบกินข้าวเสร็จเปิดยังไงก็ใส่อย่างนั้นแล้วแบบเสร็จอาหารติดอะแล้วมันก็จะลงตรงเนี้ยเครื่องล้างจานมึนไปรอบนึงเพราะว่านางไม่ได้เอาเศษอาหารทิ้งแล้วก็มาบอกว่าน้องเนี่ยต้องเอาเศษอาหารทิ้งนะแหมบอกตัวเองใช่ไหมคะที่จะเอาเศษอาหารทิ้ง
มีดเหมือนกันที่จริงมีดแต่วางไว้ข้างบนก็ได้แล้วอันนี้มันยาวไปไงถ้าสมมติเอาใส่ใช่ไหมมันจะมีเรียกว่าอะไรเนี่ยมันจะมีอันเนี้ยเห็นไหมก็คือที่แบบน้ำออกมาจากตัวเนี้ยคล้ายๆใบพัดลมอ่ะถ้าสูงไปแล้วไปโดนนึกออกปะถ้าฝาหม้อหรือว่าไอ้ตะหลิวเสียบไปตรงเนี้ยมันสูงไปแล้วแบบนึกออกปะใบพัดลมอ่ะมันไปโดนมันก็ล้างไม่ได้เครื่องเออร์เลอร์ได้สากกระเบือนี่ก็ใส่ได้เพราะมันเป็นไม้แบบไม่ต่อแต่ที่จริงล้างมือได้ก็ดีนะของพวกนี้ถ้าอยากให้อายุการใช้งานมันอยู่นานๆเพราะว่าเครื่องล้างจานอุณหภูมิมันโคตรจะสูงเลยเนาะพี่คิดนะแบบนี้เอาใส่ในเครื่องล้างจานไปละแต่เป็นเราเราไม่ใส่เพราะว่าเราจะใช้อันเนี้ยเกียร์ก่อนแต่ที่จริงมันก็สะอาดนะแต่แบบแล้วแต่บ้านเนาะพอมันไม่สะอาดก็แบบเสียเวลาล้างหรือเปล่าเราเสียทรัพยากรอันนี้ที่เสร็จอาหารโอ้ยคือเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะให้ดูแต่บ้านเราไม่ได้ใช้นั้นน่ะมันจะมีที่ทำให้บลิงบลิงอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรก้อนล้างจานเนาะมันจะมีแบบหลายรูปแบบเลยแล้วก็จะมีพลาสติกหุ้มอยู่พลาสติกไม่ต้องแกะออกเพราะว่ามันละลายได้เวลาเกิดความร้อนแล้วไอ้พวกเนี้ยที่เป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยคือใส่พวกน้ำยงน้ำยาหรือว่าเป็นแคปซูลที่แบบทำให้แก้วจานชามอะบลิงบลิงไงใช้ไว้อะไรกับไดมอนด์อะไรเวลาจะสตาร์ทก็แค่กดปุ่มสตาร์ทอะมันมีหลายยี่ห้อหลายฟังก์ชันแตกต่างกันนะอันนี้เป็นอิเล็กโทรลักก็คือยี่ห้อของที่นี่ใช่ไหมของเราก็จะประมาณนี้เลยของเราก็จะแบบใช้โอ้ถ้าพี่คิดล้างนะพี่คิดนี่ล้างแบบ 3-4 ชั่วโมงเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยอีก3นาทีเราล้างแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดียวอันนี้ก็น้อยไปไม่ได้น้อยไปฉันว่าแบบกำลังโอเคอย่างเงี้ยทำไมคุณต้องล้างนานๆแต่ไม่ได้ล้างตอนนี้นะเพราะยังไม่เต็มสำหรับพี่คิดนี่กูล้างได้ทุกเมื่อมีจานชาม3ใบนางก็ล้างเงี้ยอู้ตายกูโอเคเดี๋ยวขอไปล้างครกก่อนนี่นะคะเครื่องก็เริ่มแล้วเนาะต้องรีบสตาร์ทก่อนพี่คิดจะสตาร์ทไม่งั้นเดี๋ยวพี่คิดรอ3ชั่วโมงเลยมันก็ไม่เสียงดังนะเวลามันล้างเสร็จมันก็จะเด้งเปิดขึ้นมาอีกเห็นไหมมันไม่ดังอันนี้พลาสติกที่แบบที่เขาห่อมา